ีธรรมภาสิทธิทปรากฏในปรามปรชาดกความว่าเมื่อธรรมภาพยังขุดเผือกละมันมาบริโภคและยังมีความยึดมั่นถือมั่นอาตมายังมีการหงุงต้มอยู่ก็ควรถวายโภชนะนั้นแก่ท่านผู้ไม่มีการหงุงต้มอาตมาจะมีความกังวลและความถือมั่นก็ควรถวาย โฉนนั้นแก่ท่านผู้ไมีมีความกังวลและความถือมั่นแล้วเนื่องจากชีวิตมนุษย์บนโลกนี้แสนสั้นและมีเวลาอย่างจำกัดเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วฉะนั้นเมื่อเราจะสร้าสงสมบุญก็ต้องรู้จักสแสวงหาบุญญาเขตหรือบุคคลมาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ สึ่งถือเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากหากลงทุนมากก็ยิ่งได้มากเพิ่มขึ้นไปนอีกเพราะว่าการเลือกให้นั้นพระส,สุกตเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนการหว่านพืชลงในนาดีเมื่อมีดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็ย่อมเจริญง,งอกงาม นำความปรื่มใจมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของผลบุญที่เกิดจากการให้ในบุญญาเขตก็เช่นกันย่ามีอนิสองส์อันภัยบูรณ์ในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาม,มากในแต่ละวันท่านจะต้องทำบุญตักบาตรสมาทานศีลห้า ทำสักการะแด่พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ไม่เคยขาดครั้นวันหนึ่งอุบาสกท่านนี้นะีอยากทำสักการะแด่พระธรรมรัตนบ้างจึงน่าเอาของหอมและธยธรรมจำนวนมากไปวัดพระเชตวันกราบททนถึงความประสงค์ของตนเองให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ยังตรัสบอกเขาว่า แ่ต่อปรารถนาจะทำสาการะแก่พระธรรมรัตนะก็จงทำสาการะแก่อโนนผู้เป็นคลังแห่งพระธรรมเถิดอุบาสกทนลับด้วยความร่าเริงเบิกบานใจจึงเข้าไปหาพระอานนทเถระเมื่อน,นิมนต์ใหท่านนั่งเรียบร้อยแล้วกระทำการบูชาด้วยดอกไม้ของหอม แล้วก็ถวายโภชนะอันประณีตมีรถเลิศต่างๆทั้งยังได้ถวายผ้าจีวรราคาแพงพระเถระใคร่ครวนว่าสักการะนี้อุบาสกถวายเจาะจงแด่พระธรรมรัตนะไม่สมควรแก่เราสมควรถวายแก่พระสารีบุตรผู้เป็นพระธรรมเสนาบดี จึงนำเบนาบาทและผ้าจีวรไปถวายพระสารีบุตรเถระซึ่งกำลังนั่งพักอยู่ในวิหารพระสารีบุตรเองก็คิดว่าสาการณีเนี่ยนเะขาถวายแก่พระธรรมรัตนะจึงควรแก่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นต่านจึงถวายแดย่พระบรมศาสดา พระภิกษุสอ์ได้สนทนากันถึงเรื่องของอุบาศู้รู้จักถวายไายธรรมแก่พระทักขินในยบุคคลอันเลิศพระบรมศาสดาจึงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้ฟังว่าแม้ในการก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงเสด็จอุบัติขึ้นเรื่องเช่นนี้ก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกัน เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีเมื่อพระองค์ตรวจดูจริยาวัดของพระองค์เองก็ไม่ทรงเห็นโทษอะไรเลยวันหนึ่งจึงดำริว่าจะเสด็จไปฟังข่าวนอกเมืองเพื่อดูว่าจะมีใครกล่าวโทษอะไรพระองค์บ้างหรือไม่ จึงทรงมอบพระราชาอำนาจให้กับพวกหลาอุมาดและปลอมเป็นชาวบ้านธรรมดาสเสด็จไปตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกับพรามปุโรหิตเนื่องจากพระราชาทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมจึงไม่พบผู้ติกล่าวถึงโทษของพระองค์เลยมิต่คนกล่าวยกย่องสรรเสริญพระองค์เพียงอย่างเดียวต่อมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปถึงชายแดนประทับนั่งที่ศาลาเริมทางขณะนั้นกระดุมพีภูมิรัพย์มากคนหนึ่งกำลังไปที่ท่านน้ำพร,ร้อมกับพวกพ้อบริวารมองเห็นพระราชามีผิวพรรณมณนะผ่องใสกริยามารยาทงดงามหน้าเลื่อมใสจึงเข้าไปสนทนาปราใยด้วย เมื่อทราบว่าเป็นพระราชาจึงกลับไปบ้านจัดแจงพอชนะมีรถเลิศหลายอย่างาะจะนำมาถวายแก่พระราชาขณะนั้นเองดาบทซึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานได้หอมมาและแวบพักอยู่ที่ศาลาหลังนั้นเหมือนกันส่วนพระปเจวุทิเจ้า,จาพระองค์หนึ่งสเสด็จประทาอากาศและได้สเสด็จประทับนั่งที่ศาลาแห่งนั้นอีกองค์หนึ่ง กุณดุมพีได้นำอาหารรถเลิศก,กัไปถวายพระราชาระทรงรับแล้วแทนที่จะสวายเองกับพระลายทานแก่ปุโรหิตแต่พระรามปุโรหิตก็ได้ถวายแด่พระดาบทต่ออีกทอดหนึ่งฝ่ายพระดาบเมารับแล้วก็ได้น้อมนำไปถวายแด่พระปจเจกพพุทธเจ้ากุณดุมพีเห็นพัดของตนโทกทรงต่อกันไปเป็นทอดทอดอย่างนี้ และเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาในใจจึงเข้าไปทูลถามพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพเพราะเหตุใดพระองคเมื่อรับอาหารมีรดเลิศแล้วทำไมไม่ทรงสเสวยเองแต่กลับพระราชทานแก่พราหมณ์ปูโรหิตเล่าพระราชาตรัสตอบว่าพระรามอาจารย์ของฉันเป็นผู้คอยตักเตือนฉันอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจะควรให้โภชนะนี้แก่ท่านอาจารย์กุดมพีได้ถามพราหมุโรหิตตอบว่าพระราชาพระราชทานอาหารรสเลิศทําไมท่านถึงเอาไปถวายแก่พระดาบทเล่าปุโรหิตตอบว่าข้าพเจ้ายังกําหนัดอยู่ยังเป็นผู้ครองเรือนต้องเลี้ยงดูบุตรและภรรยา ้ระเจ้าควรถวายโภชนานั้นแก่ท่านฤาษีผู้รุ่งเรืองในตรรบ,บะอบรมตนมาดีแล้วกระดุมพยียังถามพระฤาษีตอบไปว่าท่านพระฤาษีผู้สูบผอมผู้สะรั่งไม่ได้เซนเอ็นท่านอยู่ในป่าผู้เดียวไม่มีความห่วงใยในชีวิตภิกษุที่ท่านถวายโภชนาหารนั้นดีกว่าท่านอย่างไร เพราะเหตุใดท่านยังไม่ฉันเสียเองเล่าะดาบอกทูลว่ามหาบพิษตามาภาพยังขุดเผือกและมันมาบริโภคยังมีความยึดมั่นถือมั่นอตามายังมีการหุงต้มอยู่ก็ควรถวายโภชนะนั้นแก่ท่านผู้ไม่มีการหุงต้มอตามาภาพยังมีความกังวลและความถือมั่นอยู่ก็ควรถวายโภชนะนั้น แก่ท่านพูพไม่มีความกังวลและความถือมัน่นกกดมพีถามพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบไปว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญพระฤาษีถวายอาหารอันเลิศแก่ท่านเมื่อท่านรับแล้วก็นั่งฉันเพียงลำพังขอ,อนมรสการถามพระคุณเจ้าว่าอะ,อะไรเป็นธรรมอันประเสริฐในตัวท่านพระปัเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า ธารมาไม่ได้หุงต้มเองไม่ได้ใช้ใครหุงต้มทลษีเรา้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีความกังวลเป็นผู้ห่างไกลจากบาปทั้งหลายจึงถวายพัะตาหารที่มีรสเลิศนี้แก่เราบุคคลเหล่านี้ยังมีความห่วงใยและความยึดถือจึงให้ทานแก่เราผู้ไม่มีความถือมั่นในสังขารนั้งปวงกระดุมพีฟังแล้ว รู้สึกดีใจมากถึงกับแปลงอุทานว่าวันนี้พระราชาทรงสเสด็จมาเพื่อประโยชน์ของเราหนอกับเจ้าบังราบชัดวันนี้เองว่าทานที่ให้ในท่านผู้ใดแล้วจักมีผลมากเห็นไหมเจ่าการทำทานในแต่ละครั้งนั้นต้องฉลาดในการให้ด้วยถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด สมกับที่เราหาทรัพย์มาได้ด้วยความเหนื่อยยากบุญที่เกิดขึ้นจากการทำถูกทักคินิยะบุคคลนั้นจะปรับปรุงกายวาจาใจาของเราให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสอันจะเป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จทุกระดับชั้นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน เพราะมีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งก็คือประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองนับเป็นบุญ,ญาราบอันประเสริฐของพวกเราที่ยังมีพระสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญให้เราได้มีโอกาสถวายทานฉะนั้นก็จะได้ประมาทชลาใจกันนะจ๊ะ อย่าคิดว่าพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อน,นาบุญจะหาได้ทั่วไปบางคนไปเกิดอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาพอคิดอยากจะทำทานก็ไม่รู้ว่าต้องทำบุญกับใครจึงจะได้บุญมากทำให้พลาดโอกาสของการทำบุญอย่างถูกหลักวิชายิงถ้าหาเกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาอุบัติขึ้น โอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญก็หมดไปดังนั้นให้ลูกๆทุกคนตระหนักในความเป็นผู้มีโชคของเราแล้วหาโอกาสสั่งสมบุญกับประสงค์โดยการลุกรับกราบไหว้ถวายอาสนะแบง่งปันสิ่งของน้อมถวายทานด้วยความเคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรม พิจารณาเนื้อความของธรรมะที่ได้รับฟังแล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติชีวิตของเราก็จะได้สว่างสวัยไปทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพระพุทธศาสนาให้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้บังเกิดขึ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกใหมีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวาลอำนวยสุงทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่ง